หิวดึกมังกรคู่คริสตัลเรดดี้อร่อยง่ายๆใน3นาทีหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นแล้วเธอก็ควบม้าออกไปมันว่างเปล่าเมื่อไม่มีเธอสิริจะผ่านด่านพวกเดเดเนียนได้ยังไงครับพวกทหารเดเดเนียนบล็อกเส้นทางไปคอนทราแต่เจ้าก็ยังส่งสิริไปโนวิการ์เธอไปตามหาพวกซอร์เซอเรสที่โนวิการ์อีกอย่างข้าไม่ได้ทิ้งเธอให้ไปวัดดวงกับพวกเดเดเนียนข้ามอบจดหมายผ่านด่านให้เธอแล้วเขาไปได้จดหมายพวกนี้มาจากไหนครับเหมือนจะมีเยอะมากWhere do you get these? เจ้าไม่ได้จดหมายพวกนี้มาจากไหนไม่ใช่เพราะเป็นหัวหน้าคณะตลกแน่เพราะข้าเคยรับใช้ฐานเทเมเรียนครั้งนึงกับพวกเดเดเนียนป้องกันถนนจริงแต่ด้วยชื่อเสียงและเพื่อนที่นี่ที่นั่นถึงตาประจำตระกูลจะไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่สรุปคือเพื่อนเยอะนะได้เวลาที่เราต้องไปต่อครับนั่นก็มีโอกาสที่สิริจะยังอยู่โนวิการ์ดขอบคุณที่ช่วยไม่เป็นไรตอนนี้เจ้ารู้ทุกสิ่งที่อยากรู้แล้วเจ้าคงอยากไปแล้วแต่ถ้าเจ้าพูดมาข้าอยากไปหาแอนนาปลดปล่อยเธอพาเธอกลับมาแต่เธอคงไม่เต็มใจแน่ไม่ฟังข้าเลยเหรอการไปป่าพูดมันฆ่าตัวตายชัดๆได้ยินแล้วก็ถึงอยากให้เจ้าช่วยไงข้าไม่มีเรื่องสิริจะเสนอเจ้าอีกแล้วแต่ถ้าเจ้าไปกับข้าข้าจะตอบแทนด้วยสิ่งที่ข้ามีจัดหนักๆเลยโอเคบอกก่อนนะครับว่าที่ผมอยากไปเนี่ยไม่ได้ไปเพราะเงินแต่อยากไปเพราะข้าไม่หมดครับเงินพิเศษดีเสมอฮะใช่เลยข้าจะไปรวมคนและขวบม้าไปดาวเวเรนไปเจอข้าได้ที่นั่นได้ฟังดูดีตกใจหมดเอาตัวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอยู่นี่เองอย่างนี้อีกแล้วโทษครับเราจะรีบไปนั่นอะไรก็บอกข้าสิว่าคนหรือปีศาจลูกน้องข้าเรียกมันว่าอูมาและบอกว่ามันคือสัตว์ร้ายแต่มันบอกว่ามันเป็นคนที่น่าเกลียดกว่าขี้ของอเดลอเดลก็คือลูกน้องคนเมื่อกี้แหละครับที่ลากตัวออกไปนั่นแหละแล้วเขาไปเอาชื่อนี้มาจากไหนครับไออูมาเนี่ยอูมาชื่อแปลกมากใช่แปลกแต่มันไม่บอกอะไรเราเลยคือเขาพูดได้ไหมยากมากคืองี้นะข้าถามว่าคนอื่นเรียกเจ้าว่าไงมันพยายามพูดบางอย่างโดยเอาเท้าไปแตะที่จมูกตัวเองข้าจับแขนมันและมองตามันก่อนจะถามว่าเจ้าชื่ออะไรมันมองข้าแบบงงๆก่อนจะพูดติดอ่างว่าอูมาก็เลยตามนั้น What เขาไอตัวเมื่อกี้ดูไม่เหมือนปีศาจเลยนะครับดูไม่เหมือนปีศาจแต่เหรียญข้าสั่นแปลกมากเจ้าไปเจอเขาที่ไหนมันคือเรื่องตลกข้าชนะเขาได้ในเกมการ์ดข้อแรกเลยนะครับขอฟังหน่อยมันคือยังไงครับเรื่องตลกยังไงตอนไปโนวิการ์ดไปพักผ่อนดื่มด่ำกับเมืองข้าพักที่โรงแรมมีชาวเมืองเล่นกันอยู่ข้าก็เลยไปร่วมเล่นด้วยการ์ดคือเรื่องโปรดในตอนนั้นวันนั้นข้ามือขึ้นมากชนะคนแล้วคนเล่าเพื่อนพ่อค้าเราวันนั้นเขาดวงไม่ค่อยดีเขาเลยขอลงเดิมพันทุกอย่างที่ได้มาจากสิงคโปร์แกเพื่ออยากจะเล่นอีกรอบนึงข้าก็เลยตกลงข้าถามเขาถึงสิ่งที่จะลงเดิมพันและเขาก็โชว์ข้าดูสำหรับข้ามันไม่มากนักแต่ข้าคิดว่าให้ตายข้าใช้โอกาสใช้คนนั้นได้ชนะบ้างแต่เขายังดวงแตกอูมาก็เลยมาอยู่ที่โคเพิร์สนี่จบข่าวโอเคและตอนนี้เขาก็มีตัวตลกเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมนะครับตอนนี้แม้แต่บารอนก็มีตัวตลกใช่แม้ข้าจะรู้สึกแปลกๆกับเขายังไงเขาดูเหมือนสัตว์ร้ายมากกว่าคนแต่เขาฉลาดเจ้าเล่ห์ในมุมมองคนอื่นหรือบางทีข้าอาจมโนไปเองเจ้าเคยเจอตัวแบบเขาไหมไม่แต่เขาดูไม่อันตราย
ข้าคงคิดงั้นตราบใดที่เขายังกินไม่เยอะก็ไม่ใช่ปัญหาลูกน้องข้าอาจจะสนุกกับเขาได้อยู่ถึงเวลาที่ข้าต้องไปแล้วลาก่อนลาก่อนหวังว่าเจ้าจะเจอลูกสาวเดี๋ยวลาลุยต่อนะครับรับรองว่าเจอแน่และพิสูจน์ว่าเจ้าคือพ่อที่ดีของเธอโอเคคือแกรอเป็นพ่อที่ดีของสิริแน่นอนครับไม่ต้องห่วงคือสิริเนี่ยไม่ใช่ลูกจริงๆของแกรอนะครับเพียงแต่ว่าคือเอาไงดีอ่ะคือแกรอได้สิริมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กไงเป็นค่ารางวัลตอบแทนอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องราวมันจะซับซ้อนกว่านี้หน่อยเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆตอนนี้แกรอก็เปรียบเสมือนพ่อของสิรินั่นเองนะครับเมื่อกี้ท่านบารอนก็เลยหวังว่าเราจะเป็นพ่อที่ดีกับสิริก็คือไม่ได้ทะเลาะกับลูกเหมือนในกรณีของเขานะครับเอาละทีนี้ก็เดี๋ยวขอดูเควสแป๊บหนึ่งนะฮะทำไมมันแท็กเควสไปสักไกลเลยอะอ้าวเควสของบารอนไม่ขึ้นครับคือใกล้สุดตอนนี้ให้ไปเจอทริสติโนวิกาดนะครับซึ่งมันไม่ใช่แล้วอันนี้มันจะตามเควสของสิริแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปที่เสาวาร์ปดูแล้วไปที่หมู่บ้านดาวเรนนะครับไปดูว่ามันจะมีเนื้อเรื่องต่อไหมตรงไหนแล้วไอ้ที่ขัดดาบเจอกล่องซะงั้นคือผมกำลังมองหาที่ขัดดาบอยู่จะได้เพิ่มดาเมจอ่ะเจอแล้วครับนี่เรียบร้อยดาบคมแล้วเฮ้ยแปลกครับเควสในเรื่องหายแต่พอดีตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเดี๋ยวบารอนเนี่ยจะไปตามหาเมียที่หมู่บ้านของไม่มดนะครับตอนนี้เราก็เลยจะต้องไปที่นั่นผมไม่รู้ว่ามันอาจจะแบบมีดีเลย์หรือเปล่าคืออาจจะต้องรอวันนึงในเกมอย่างนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเสาวาร์ปแล้วไปที่หมู่บ้านถ้าเกิดว่าเควสไม่ขึ้นเดี๋ยวผมไอ้ต้องนั่งชาร์จนะครับปรับเวลาสักวันนึงแล้วกันเดี๋ยวลองดูโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวซ้ายเลยนะตกใจหมดอยู่ดีๆเควสขึ้นเป็นหัวกะโหลกสีแดงกูเอ๊ะทำไมเควสนี่มันโหดจังอ่ะไม่ใช่นะครับมันแท็กเควสผิดมาได้เวลาวาร์ปครับไปที่หมู่บ้านดาวเรนเลยนะครับอยู่ไหนเอ่ยนี่เจอแล้วทางขวานะครับปึ๊บนั่นไงเจอแล้วครับกำลังคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านพอดีโอเครอดครับมาได้เวลาบวกต่อทำไมปีศาจถึงมีนักล่าแมมมดอยู่ด้วยพวกมันไม่ได้มาจากโนวิกาดเพื่อแขวนคอไอ้โง่สองคนนี่ใช่ไหมข้าไม่รู้นายท่านพวกมันได้บอกไหมว่าไปไหนแกรอลดีใจที่เจ้ามาจับใจความจากการตะโกนของคนพวกนี้ไม่ได้เลยบางทีพวกมันอาจพูดและโดนเครียดสะบักไปพูดมาพวกมันไปไหนไปหมู่บ้านที่ป่ารู้นายท่านหญิงสาวที่มากับเขาถามหาแม่ของเธอหญิงสาวเราต้องไปที่นั่นแกเราโอเคครับไม่ต้องเตรียมตัวละไปเลยครับได้เวลาบวกเห็นด้วยข้าจะไปรวมคนหญิงสาวที่ผู้เฒ่าพูดถึงเมื่อกี้น่าจะหมายถึงธรรมรานะครับแล้วคนที่มาแขวนคอชาวบ้านเพื่อเหมือนกับรีดข้อมูลเนี่ยน่าจะหมายถึงกราเดนคนที่เป็นนักล่าแม่มดของกลุ่มโบสถ์แห่งไฟนิรันดร์นะครับที่อยู่กับธาราโอ้ไอพวกนั้นสอบปากคำได้โหดจริงๆบาปรู้เน่าๆอากาศของมันคงทำให้สมองชาวนาเป็นบ้าพวกยายเท่าบัดซบพวกชาวนาคิดบ้าอะไรของพวกมันเนี่ยยายเท่าคือทางออกเดี๋ยวเจ้าก็รู้อ๋อใช่คงเหมือนอีตัวแก่ๆที่ยัดเรื่องไร้สาระใส่สมองชาวนาก็เหมือนแอนนาตกลงที่จะอยู่กับพวกมันแค่พวกมันจากจิตใจที่แสนดีของเธอทำตัวดีเหมือนที่เป็นมาเสมอแกเราไม่มีคำพูดคือแอนนาไม่ได้ตกลงใจที่จะอยู่นะครับแต่ว่าถูกบังคับเพราะว่าโดนทำเครื่องหมายที่มือใช่ไหมเออแล้วไอ้ทหารที่มันเบียดผมโอ้โอเคครับออกซ้ายกันจะได้โล่งๆไหมเฮ้ยมาผ่านแบบนี้นั่นไงควักดาบกันนะครับได้เลยเตรียมตัวครับยังไงพ้นซุ้มนี่ก่อนหรือเปล่าซุ้มรับน้องใหม่ไง ใช่ไหมมาแล้วครับโผล่ซุ้มรับน้องใหม่ปุ๊บมาปั๊บแต่เราเนี่ยไม่ใหม่ครับเพราะเราเคยมาบวกแล้วยังไงเนี่ยหลบเก่งและตัวนี้ครับสวยต่อเนื่องตีแน่ไม่โดนเรียบร้อยครับตัวขาด
หารบารอนตายหนึ่งตัวสุดท้ายขอเรียบร้อยโอ้โหโคตรมันเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเก็บของก่อนเอาละยังไม่ทันไปไหนเลยครับทหารบารอนตายแล้วพกมาอยู่แค่นี้เองผมก็นึกว่าจะมาหมดป้อมคือถ้าหมดป้อมตรงนั้นเนี่ยน่าจะมาประมาณ20คนได้นะครับดูสิเอามาแค่ 5-6 คนมันจะพอขนามือไหมเนี่ยคือบารอนอาจจะประมาทนะครับไม่คิดว่าแม่มดพวกนี้มันเก่งไงแต่เดี๋ยวรู้เรื่องครับเหมือนที่บอกนะการมาครั้งนี้ของผมเนี่ยมาค่ายพวกแม่มดนะครับอันนี้แบบส่วนตัวล้วนๆเลยบอกแล้วใครซ่าผมฆ่าหมดมันต้องมีอีกสิมันเงียบเกินไปครับมาแล้วโอ้มันตรงเท้าเลยโอ้โดนมาดิหนึ่งหนึ่งเลยเรียบร้อยครับตันแล้วก็เซ็ตกลับไปช่วยก่อนเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงว่าแล้วทำไมตัวละครหันหน้ามาชนีไอตัวใหญ่เที่ยวนี้แหละผมไม่กลัวนะครับเดือดเดือดกันไปตายหัวขาดหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับไล่เก็บของกันไอ้กระดกกระแดกแล้วก็ทางนี้ครับมีอยู่2จุดเลยเอ๊ะยังไงโอเคแล้วก็ตรงนี้ป่ะรีบตามไปต่อครับอ๋อเขาอยู่รอแล้วด้วยขอบคุณครับโอเคยังเหลือ4คนไปถึงลูกน้องไงก็นึกว่าตายเพิ่มอีกเมื่อกี้เฮ้ยข้างหน้าเอ้าจะบอกนะว่าธรรมดากับกาเดียนคือบวกกันอยู่ใช้จริงด้วยครับมาช่วงข้างหน้าก่อนของบารอนน่าจะไม่มีอะไรละโอ้โหโอ้โหข้างหลังเข้าดูเรื่องสิดูเรื่องสิยังไงล่ะมาไม่ต้องขู่เยอะนี่แหละตายหัวขาดอีกแล้วสุดยอดโคตรสะใจวันนี้มาจะตายดีๆไหมตัวขาด2ท่อนครับหมด Witcher เจ้าเปลี่ยนใจเหรอพ่อค่าใจให้เท่าไหร่อย่าคิดว่าไม่มีอะไรต้องกลัวแม้แต่พาเพื่อนใหม่มาด้วยข้าไม่มีอะไรต้องกลัวไฟแห่งนิรันดร์จะปกป้องข้าอย่าให้มันปกป้องเจ้าจากข้าแล้วกันทามาร่าลูกสาวที่รักเจ้ากลับมาแล้วมาสิจงอย่าปฏิเสธสิ่งนี้อยู่ห่างข้าข้ามาพ่อแม่ข้าไม่เหมือนเจ้าข้าจะไม่ยอมเห็นเธอเน่าตายในป่าผู้แห่งนี้แล้วเจ้าคิดว่าข้ามาทำบ้าอะไรที่นี่ก็มาเพื่อพาเธอกลับบ้านไงโอ้งั้นเหรอแต่เจ้าไม่ได้ชี้นิ้วใส่เธออีกแน่ข้าไม่ปล่อยให้เจ้าได้ทำแน่เจ้ามีสิทธิ์ที่จะทำข้าไม่ใช่สามีที่ดีพ่อที่ดีข้ารู้แต่ข้าเปลี่ยนไปแล้วทำใครก็ได้แกร้องมาสิมาบอกเธอเอ้าซะอย่างนั้นเปลี่ยนแล้วไม่อยากยุ่งไปหาแอนนากันเถอะดูจากที่เราสืบสาวเราเรื่องมาผมว่าเขาน่าจะเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะขนาดเมียเขานอกใจเนี่ยเขายังให้เราออกตามหาเลยนะครับพ่อเจ้าอยากจะหาเมียเขาแม่เจ้าจริงแท้เข้าใจให้เยอะจนเจ้าเป็นพวกดีครับผมแล้วเหรอเป็นความจริงที่ข้าจะบอกเจ้าความโกรธและเดือดดาลอาจนำพาคนไปสู่ความล้มเหลวไอ้บ้านี่ใครเนี่ยแล้วเจ้าเป็นใครถึงได้มาถามอย่างหยาบคายนี่คือหัวหน้าข้าและเราไม่ควรสนใจหมูขี้เมาทามาร่าเจ้าไปอยู่กับพวกมันแล้วเหรอบางทีเจ้าอาจอยากให้พวกมันทรมานและแขวนคอพ่อตัวเองเจ้าไม่ใช่พ่อข้าและข้าไม่สนว่าเจ้าจะเจออะไรข้าอยากเตือนเจ้าว่าเรามีปัญหาใหญ่ที่นี่Witcher เจ้าจะช่วยเราไหมถ้าข้าไม่เต็มใจคงไม่มาอยู่นี่ข้าเสียลูกน้องไป5คนแล้วหวังอะไรไม่ได้จากหมู่บ้านที่ถูกสาปนี่ไม่มีเวลาแล้วยายเท่าอาจกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้เจ้ารู้ได้ไงพวกมันไม่อยู่นี่เพราะเจ้ายังไม่ตายไงคนในทั่วหมู่บ้านโอ้โหผ้าปิดหน้าคนนี้โคตรเท่ไม่ใช่ว่าเปิดไปปุ๊บเจอบวกคาประตูอ
จออะไรไหมเนี่ยอย่าทำให้ลุ้นน่าจะไม่มีคนเลยหรือเปล่าเอาแล้วมันแปลกๆแล้วครับอย่าอ๋อห้องที่มีผ้าม่านครับไอ้ภาพที่ไม่ตรงปกเอ้าเจอแล้วเหรออะไรอ่ะอ๋ออยู่นี่ครับถูพื้นสะอาดแล้วนี่กลับไปซ่าเจ้าหัวเหม็นขนมปังขิงอบใหม่ร้อนๆท่านแม่นี่สะอาดมากสดชื่นเหมือนดอกเดซี่เอาสิตีข้าข้าทำมันเปื้อนข้าแค่ลองแทะดูว่ามันมั่นคงไหมมันสดชื่นมากแต่น่าเสียดายโอ้ท่านแม่น่าเสียดายคือเป็นบ้าไปแล้วใช่ไหมครับแต่ข้าขอร้องล่ะท่านแม่นี่ข้าเองจำข้าได้ไหมเกิดอะไรขึ้นกับเธอข้าจะทำทุกอย่างส่งมันมาข้าจะถูอีกถูให้สะอาดท่านแม่เฮ้ยมีบางอย่างกำลังมาเตรียมตัวเอาละครับตัวอะไรนั่นอะไรอ่ะหมาป่ามั้งเสียงไม่ใช่หมาป่าเพราะมันไม่ใช่นะสิเตรียมตัวท่านผู้ชมดูสภาพอากาศโอมาแล้วครับไอ้บ้าไอ้คนบิ้วก็นึกว่าตัวใหญ่หรือว่านี่มันแค่ออเดิร์ฟได้ครับมาวอร์มก่อนเลยไอ้เครื่องมันร้อนครับจัดไปเรียบร้อยเฮ้ยตัวนี้ขอโอ้โหมันควักขอบคุณคุณนายเดี๋ยวผมฆ่าเองนั่นแหละครับขอแบบหนึ่งเลยเรียบร้อยตายไปตัวนี้ต่อวิ่งจู๊จุ๊บไปไหนโอ้โหดูสตาร์ทนี่มันโคตรดีนี่ขนาดเปอร์เซ็นต์โคตรน้อยนะติดอย่างบ่อยดูเรื่องเลยอ่ะยังไงล่ะเฮ้ยไอ้พวกไม่หมดมันกระซิบมาด่าแล้วตัวสุดท้ายครับก่อนเมนูหลักจะมาแล้วมันตัวบ้าดิเนี่ยโอ้โหแม่มดบอกจะฆ่าเราแน่จริงแกก็ออกมาเองสิฟ้าโอเคครับผมไม่รู้มันมีท่าอะไรบ้างแต่จะไม่พยายามป้องกันตัวโอเคเราเข้าหลังครับมานั่นแหละไม่โดนเด็กโอ้โหโดนอยู่ครับอุสตันเลยเฮ้ยเก็บปลายเล็บไม่เป็นแรงแบบนี้เนี่ยได้ครับนี่ดูซะไอ้พวกนักล่าแม่มดดูวิธีการฆ่าของวินเชอร์โดนครับหนึ่งโอ้โหสองทีครึ่งหลอด My Godค่อยเข้าครับจะตายแล้วพร้อมปิดงานนี่แหละเรียบร้อยครับอ้าวบารอนนอนเงียบตรงนั้นใช่ไหมเนี่ยพี่บารอนตายเหรออ้าวไม่ตาย What was that? นั่นอะไรล่ะเหมือนอสูรมากพวกยายเท่าส่งมาให้เราพวกมันรู้ว่าเรามาเลยส่งอสูรมาให้แอนนาไม่หมดบ้าพวกนี้เมื่อไหร่มันจะพอดูสิ่งที่พวกมันทำกับเธอและยังจะไม่พอใจเธออีกเหรอพอทีข้าจะพาเธอไปเธอคือเมียข้าเธอจะต้องกลับบ้านพร้อมข้าเจ้ามากับเราได้นะถ้าเจ้าต้องการอย่าแตะเธอเราจะไปจากที่ต้องสาบนี่เธอป่วยและอ่อนแอเจ้าจะพาเธอไปไหนไปออกเซนเฟิร์ตเหรอเธอได้ตายแน่ข้ารู้วิธีดูแลแม่ข้าเธอไม่ใช่ตุ๊กตาที่จะรุมแย่งกันได้ให้เธอตัดสินใจพายของมื้อค่ำมุดพายตอนนี้เธอตัดสินใจอะไรไม่ได้แล้วเวทมืดต้องใช่แน่ช่วยเธอวิเชอร์ข้าขอร้องข้อแรกเหมือนกับว่าต้องพาเธอไปสักที่ที่ปลอดภัยนะครับแต่ผมจะตอบข้อแรกนะมันไม่เหมือนเวทมืดนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันมันคืออะไรครับข้าเกรงว่านี่จะไม่ใช่เวทมืดแล้วมันคืออะไรเธอเจออะไรมาเยอะเสียลูกด้วยน้ำมือปีศาจต้องอยู่ในหมู่บ้านแม่มดเพื่อดูแลเด็กๆที่สุดท้ายก็ต้องตาย
It's left its mark. ถูกทำเครื่องหมายเหมือนที่จะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ You can't help her. ไม่มีหวังเลยเหรอช่วยอะไรไม่ได้เลยเหรอแล้วเธอจะเป็นไงข้าขอโทษข้ารู้จักฤาษีเขาเก่งมากเรื่องรักษาข้าเคยเจอเขาเขาอยู่ที่ภูเขาสีน้ำเงินข้าจะพาเธอไปที่นั่นมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระแน่นอนครับแต่มันคุ้มที่จะลองดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับอาจคุ้มที่จะลองข้าจะไปกับท่านน่าเศร้าแต่มันเป็นไปไม่ได้ทำไมเจ้ามีหน้าที่หน้าที่ที่ได้ตกลงไว้กับโบสถ์แห่งไฟนิรันดร์เมื่อเราจบงานในเวเลนเราต้องกลับไปที่ออกเซนเฟิร์ดเจ้าบอกจะช่วยแม่ข้าและข้าทำตามสัญญาตอนนี้พอเจ้าดูแลเธอต่อได้เขาดูแลเจ้าก็รู้จักเขารู้ว่าเขาทำอะไรกับเธอเขาสาบานว่าเปลี่ยนไปแล้วและในตาเขาข้าเห็นความจริงว่าเขาสำนึกเขาจะดูแลเธอและเจ้าก็จะมีชีวิตใหม่หน้าที่ใหม่เพื่อไฟแห่งนิรันดร์Fear not. จงอย่ากลัวทุกอย่างจะดีขึ้นข้าจะไม่ดื่มอีกข้าจะไปหาฤาษีและเมื่อเธอกลับมาเป็นปกติแล้วเราจะไปหาเจ้าสาบานสิเชื่อคำข้าได้ลูกข้าก็หวังว่าจะหายเร็วๆนะครับส่วนธรรมร่าก็ต้องรับผลกับสิ่งที่เธอทำเพราะเธอไปทำข้อตกลงกับพวกนี้นะครับพวกโบสถ์แห่งไฟนิรันดร์ฉะนั้นเธอก็เลยไม่สามารถขัดขืนกับองค์กรนี้ได้นะครับวิเชอร์ถูกสร้างมาเพื่อฆ่าสัตว์ประหลาดไม่สำคัญว่าใครติดป้ายประกาศเงินคือสิ่งที่ถูกต้องก็แค่นั้นวิเชอร์ไม่สนใจมโนธรรมของพวกเขาไม่มีผลพวกเขาแค่ทำมันพวกเขาหยิบเงินใส่กระเป๋าและออกเดินตามทางพวกเขาผู้คนไม่ได้คาดหวังว่าวิเชอร์จะช่วยพวกเขาคือเดี๋ยวไอ้เรื่องเนี้ยเรามาฆ่าแม่มดนะครับเราไม่ได้ทำเพื่อเงินขอบคุณวิเชอร์ทั้งหมดนี่ขอให้ไฟแห่งนิรันดร์นำทางและปกป้องเจ้าลาก่อนเควสสรุปให้แบบนี้ดูเราเป็นคนเห็นแก่เงินเลยอ่ะโอเคแต่ตอนที่บารอนเสนอเนี่ยเรามาเพราะว่าคือมันเป็นทางเลือกอะเนาะว่าบารอนเหมือนกับจ้างเรามาแต่ใจจริงอะเราไม่ได้มาเพราะเงินนะครับเรามาเพราะอยากฆ่าแม่มดเราอยากมาปิดคดีที่หมู่บ้านเพราะเหมือนที่คอมเมนต์ในพาร์ทที่แล้วบอกผมนะครับว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องของดูอิดที่เป็นตุ่มไม้ตรงในป่าเนี่ยถ้าเราฆ่าเขาเด็กๆจะตายนะครับเพราะว่าเหมือนกับเขาคือคนเดียวที่ช่วยเด็กๆได้ถ้าเราปล่อยเขาออกมาเด็กจะรอดแต่ไอหมู่บ้านเมื่อกี้จะเละเทะอ่ะคือมันจะได้อย่างเสียอย่างนะครับฉะนั้นในเควสที่แล้วเราเรื่องที่ฆ่าดูอิดทำให้เด็กเนี่ยตายแต่ชาวบ้านที่เหลือรอดนะครับทีนี้มีคนบอกผมว่าหลังจากจบเควสนี้นะครับให้ลองกลับไปที่ปราสาทของบารอนดูนะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นผมขอแท็กเควสของเคียร่าก่อนนะครับเพราะจากเนื้อเรื่องที่ผ่านมาคือเคียร่าบอกว่าถ้าเสร็จสิ้นจากหมู่บ้านไม่หมดให้กลับไปหาเขาเพื่อบอกข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับเห็นศพแล้วนึกถึงเมื่อกี้บารอนนอนเงือบเห็นๆนะครับแต่พอก็คัดซีนพี่แกแบบนะเดินมาคุยเฉยโอเคครับป่ะเดี๋ยวลาไปที่ปราสาทของบารอนครับไปที่โคเพิร์ชไหนขอดูหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้นครับโอเคข้างหน้าเรียบร้อยดีแล้วผมต้องมองหาอะไรเดี๋ยวรอสักครู่นะครับไหนเอ่ยอ๋อซ้ายมือมีทหารกำลังรีดไถชาวบ้านอยู่ครับของคำแกอยู่ไหนจะบอกเราดีๆหรืออย่ารีบโปรดเราไม่เหลืออะไรแล้วนายท่านได้โปรดช่วยเราด้วยอย่ามายุ่งโอ้ไม่ยุ่งไม่ได้แล้วครับปล่อยพวกเขาแล้วแกเป็นใครคนที่จะมายืนเฉยๆเมื่อเห็นการปล้นและฆ่าคนเจ้าอ่อนไหวนะหันไปทางอื่นซะสาวสวยยังจะอยู่อีกเฮ้ยฆ่ามันได้เลยนี่เลยยังไงเอามันควักดาบไอเราสาใช้มือเปล่าได้เลยรู้เรื่องครับมีสองคนใช่ไหมอ๋อผมเข้าใจแล้วถ้าเกิดว่า
บารอนไม่อยู่มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโอเคครับตัวปลิวแบบสโลโมชั่นเก็บของก่อนเลยเข้าใจละทำไมผมต้องกลับมาที่นี่นะครับแล้วบ้านข้างหน้าล่ะมีอะไรหนูมีคนอยู่ข้างในเหรอโอเคเข้าไม่ได้นั่นแสดงว่าตรงนี้ไม่ใช่นะครับหาต่อน่าจะมีจุดอื่นอีกครับไม่น่าจะใช่แค่ตรงนี้ส่วนนี้สงบดีตรงนี้มี2ไม่เกี่ยวซ้ายมือมีเพียบเจอแล้วครับแกจะต้องหยุดถ้าอยากให้เรื่องนี้จบเร็วๆท้ายพวกนั้นต้องการสมาธิไอ้พวกลูกหมาทุกคนเลยบอกให้หุบปากแกมองหาอะไรอยากโดนเขี่ยหรือไงโอ้โหอยากบวกแล้วครับแต่ต้องถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นที่นี่นายท่านลูกสาวข้าช่วยเราด้วยคนของข้าแค่ต้องการความเพลิดเพลินพวกเขาต้องได้รับมันมามอบความเพลิดเพลินให้เขาครับข้าให้มันเกิดขึ้นไม่ได้คิดแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ข้ามันอยากได้ความเพลิดเพลินเหรอโอ้โหข้างหลังเข้าเฮ้ยตรงนี้มีสี่ตรงนี้มีสี่อย่าไปกลัวครับมาดิแล้วยังไงจะรังแกชาวบ้านเหรอห้านี่ว่าตีเท่าไหร่ไม่สนใจครับตายหมดตัวขาดหมดยังหมดแล้วครับโอ้โหตรงนี้มันจะข่มขืนชาวบ้านทำไมที่โคมเพิร์ชมันเละเทะขนาดนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งวิ่งจงกรมเดี๋ยวขอเก็บของก่อนแล้วก็คนสุดท้ายตรงนี้ให้เดี๋ยวข้างในบ้านผู้หญิงลืมนี่ไงเจอแล้วยังไงล่ะนี่ใช่ไหมอยากได้ความเพลิดเพลินเรียบร้อยครับมันเพลินมากฟินจนนอนแล้วตรงนั้นโอ้โหหน้าตีนแพงเอ้ยคุณผู้หญิงอย่าดันผมอย่าดันโอเคครับขอเล็กน้อยนะครับผมไม่ใช่โจรนะผมคือคนมาช่วยแต่ขอค่าแรงสักหน่อยนะครับนิดหน่อยก็ดีโอเคสรุปนี่เราเป็นโจรหรือเปล่าไม่ใช่ผมเข้าใจเนื้อเรื่องแล้วก็คือถ้าเกิดว่าทางฝั่งครอบครัวของบารอนแฮปปี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบกับชาวเมืองที่ปราสาทโคเพิร์ชนะครับแต่ถ้าทางเลือกอีกทางเลือกนึงถ้าผมไม่เดานะก็คืออาจจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงกับครอบครัวของบารอนนะครับแต่ว่าชาวเมืองเนี่ยจะมีชีวิตที่ปกติเหมือนเดิมก็รมจะคล้ายๆกับเด็กใช่ไหมถ้าเด็กตายชาวบ้านปลอดภัยถ้าเด็กรอดชาวบ้านตายโอ้โหเควสนี้มันเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยไม่มีปัญหานะอ้าวโดนดูดครับเราต้องคุยกับใครอะอ๋ออเดลครับเป็นลูกน้องของบารอนวิทเชอร์สวัสดีบารอนไม่อยู่ออกไปหาหมอแน่นอนทำเพื่อภรรยาข้ารู้แล้วเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนอกประตูไหมจะหมายความว่าไงบารอนปล่อยให้ข้าออกคำสั่งบอกให้เด็กๆทำสิ่งที่ถูกต้องข้าให้คำสั่งพวกเขาคำสั่งใหม่พวกเขากำลังสังหารและปล้นสนมนั่นล่ะคำสั่งใหม่และข้าจะไม่เข้าไปยุ่งไม่ว่าจะชอบหรือไม่อะไรฟะเขาให้ทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ทำตามอำเภอใจคือลูกน้องแกเนี่ยเข้าใจคำสั่งผิดแล้วเราฆ่าอเดลก็ไม่ได้นะครับคือแบบนะมันไส้ฆ่าทิ้งไม่ได้ด้วยโอเคตอนนี้สิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือมาตรงนี้ครับอ่ะเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามาทำอะไรอยากจะมาเปผมแล้วครับใช่เลยเลือกข้อแรกครับใช่เลยจัดมาสิ่งที่เราจะเปก็คือชุด DLC ของเลเวล10นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราขายของก่อนคือผมเห็นคอมเมนต์แล้วล่ะหลายคนบอกว่ามันจะมีชุดของ DLC เนี่ยขายอยู่ตรงที่ปราสาทของบารอนนะครับแต่พอผมวิ่งมาเช็คเนี่ยมันต้องใช้เลเวลตัวละครที่เลเวล10นะครับถึงจะซื้อได้ก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์ด้วยนะครับแต่ผมวิ่งมาเช็คแล้วก่อนหน้านี้คือมันซื้อไม่ได้นะชุดมันมีเลเวลของมันอยู่นะครับนี่นะเป็นเซตนิฟกาเดียนนะครับก็จะแต่งตัวออกแนวดำขาวนะตามสไตล์ราชสำนักธนูอันนี้57 57เฮ้ยแพงกว่าเยอะ
แต่เท่กว่าครับซื้ออันนี้แหละดูสายเปย์อยู่แล้วโอเคเรียบร้อยหมดครับเสียทีนี้ก็ได้เวลาแต่งตัวมาใส่ชุดเลเวล10ครับเป็นชุดของ DLC สแตทมันก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะโกงๆนิดนึงนะครับปกติแล้วก่อนหน้านี้คนที่เล่นเวอร์ชั่นปกติที่ไม่มี DLC เนี่ยรู้สึกเขาจะไปฟาร์มชุดเซตเขียวกันนะครับจะมีประมาณ3เซต4เซตประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้เราใส่ชุดของ DLC ได้นะครับก็จัดไปแล้วก็ขายของก่อนครับผมขายทิ้งเลยนะไม่เก็บไว้นะครับเพราะคงไม่มีโอกาสได้ใส่แล้วส่วนของเซตนิฟกาเดียนที่เป็นของม้าเราโรชนะครับมันจะมีอยู่3ชิ้นใช่ไหมตอนนี้ตังค์ไม่มีนะครับเดี๋ยวไว้ฟาร์มแล้วมาซื้ออีกทีเหมือนกับต้องหาเงินสักพันนึงอ่ะผมว่าน่าจะประมาณนี้นะครับโอเคเอาเป็นว่าผมสรุปเควสของบารอนอีกทีนึงแล้วกันนะครับในเควสนี้จะไม่มีทางเลือกที่เป็นสีขาวคือจะมีสีเทากับดำในเควสของเด็กถ้าเราเลือกจะปลดปล่อยดูอิดชาวบ้านจะตายเอ้ยชาวบ้านจะตายแต่เด็กจะรอดใช่ไหมไม่ว่าทางไหนนะครับมันก็เทาใช่ไหมอย่างผมตัดใจที่จะฆ่าดูอิดก็คือเด็กตายแทนแต่ชาวบ้านรอดกลับกันตอนช่วงหลังของบารอนเนี่ยถ้าเราช่วยครอบครัวของบารอนให้รอดเนี่ยนะครับชาวปราสาทโคเพิร์สก็จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราเลือกที่จะให้ครอบครัวของบารอนเดือดร้อนแทนเนี่ยชาวปราสาทโคเพิร์สก็จะอยู่อย่างปกติเรียกง่ายๆว่าไม่ว่าจะตัดสินใจแบบไหนนะครับเราก็ต้องอยู่กับผลของมันอ่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนผมจะไปนะครับผมจะพาไปดูจุดที่ผมซื้อชุด DLC ชุดแรกนะครับจะอยู่ที่ไวท์ออร์ชาร์ดนะครับอยู่ที่โรงเตรียมแรก NVC ขายจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นรูปถุงนะแต่ว่าในมินิแมปเมื่อกี้เราไม่เห็นนะครับจะอยู่ตรงนั้นนะก็ต้องใช้เงินไปซื้อเหมือนกันนะครับเผื่อใครที่จะซื้อตามไม่รู้มาบอกในพาร์ทนี้จะมีประโยชน์ไหมครับโอเคเรามาถึงแล้วพอดีตอนผมไปซื้อเนี่ยผมไม่ได้ชี้จุดบอกไงแต่ว่าเมื่อกี้เปิดไปที่ก็เลยนึกออกอ่ะชี้ให้ดูซะหน่อยแล้วกันนะครับเอาละก่อนเราจะไปคุยกับเคียร่าผมขอนี่ก่อนเลยครับมาทำให้ชุดของเราเนี่ยสะอาดแล้วก็มารับดาบให้เรียบร้อยนะครับเควสนี้บอกเลยว่าต้องตั้งใจให้ดีนะครับไม่ใช่เควสนี้สิคือต่อจากนี้ไปเนี่ยต้องตั้งใจให้ดีเลยครับเพราะว่าทางเลือกเนี่ยมันมีผลกับเควสจริงๆแล้วผลกระทบจะมากน้อยมันอยู่ที่การตัดสินใจของเราเลยนะครับต้องบอกว่าเกมนี้แม่ไอเกมทางเลือกหลายๆเกมที่ผ่านมาเนี่ยบางทีสู้เกมนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าผลกระทบคือมันยิ่งใหญ่มากมันไม่ใช่เปลี่ยนแค่สคริปต์นะครับแต่มันเปลี่ยนพฤติกรรมของ NPC ในเกมไปเลยนะครับเอาเรื่องเริ่มมันแล้วใช่ไหมครับอ่ะผมก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับเฮ้ยเดี๋ยวทำไมบ้านของเคียร่ามันอะไรเขียวๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยทำการทดลองชั่วโมงวิทยาศาสตร์เหรอ The rats, why did he need them? เหมือนคุยกับใครบางคนคุยกับใครอ่ะคุยกับวิญญาณเอ้าโดนดูดโอเคครับมาบวกเลยKira, what are you doing? Geralt. Geralt. You gave me quite a start. But nay, the mage is bringing the bats. The wind, he said, "เอาหนูมาให้ข้า ตัวที่แข็งแรง ไม่ใช่ตัวที่แมวลากมา ตะเกียงเที่ยวมาจากถ้ำเอลฟ์ แล้วเรื่องหนูนี่มันอะไรกัน Nothing important. ไม่มีอะไร ไว้ข้าจะอธิบาย ตอนนี้บอกทีมีอะไรข้ารับใช้ อ้าวไม่มีให้ส่งรายงานที่หมู่บ้านแม่มดครับ งั้นถามเขาเรื่องตะเกียงเวทแล้วกันนะครับWhy do you want the lamp? ทำไมเจ้าถึงอยากได้ตะเกียงเจ้าก็เพิ่งเห็นเพื่อติดต่อกับวิญญาณที่หลงทางไงไม่คิดว่าเจ้าจะสนใจเวทแบบนี้แล้วมันแปลกตรงไหนทำไมเอลฟ์รับปากให้ตะเกียงกับเจ้ามันคือข้อแลกเปลี่ยนเขาต้องการพลังและการตระหนักรู้ส่วนข้าไม่อยากเป็นหมอหูดข้าเลยผสมยาให้เขาเพื่อชะลออาการเสื่อมของประสาทป้องกันความจำเสื่อมประมาณนั้นแล้วเขาอยากใช้ตะเกียงกับใครเขาไม่ได้บอกข้อ 4-5 เราเคยถามไปแล้วนะครับว่าเขามาทำอะไรที่เวเดนแล้วก็มีข่าวอะไรจากกลุ่มเขาบ้างฉะนั้นเหลือข้อแรกข้อเดียวครับเรื่องที่จะขอร้องเราคือเรื่องอะไรนะครับเจ้าบอกว่ามีเรื่องจะขอร้องข้าใช่และยังต้องการอยู่มีคำสาปที่เกาะเลควิมเดเมอร์เจ้าคงเคยได้ยินแล้วคนแถวนี้บ่นไม่หยุดเรื่องเจตพูดที่หลอกหลอนแถวนั้นชาวบ้านบอกว่าคนที่ไปแล้วไม่ได้กลับมา
แล้วมันกลายเป็นคำสาปได้ไงนั่นข้าไม่รู้แต่ข้าต้องหยุดคาถานี้แม้ข้าจะยังระบุที่มาของมันไม่ได้ต้องพอรู้บ้างสิน้อยมากรู้แค่คำสาปเชื่อมกับหอคอยที่เวเซราหลอดของยิดแดนนั้นลาดทิ้งไปตอนนิฟการบุกมาชาวบ้านบอกว่าพวกสิ้นหวังเพราะความหิวโหยแล่นเรือไปที่เกาะฟายเพื่อขออาหารและไปพบจุดจบที่นั่นที่นั่นมันแย่มากแล้วเจ้าจะช่วยข้าลบคำสาปพวกนี้ไหมเจ้าเก่งในเรื่องพวกนี้ถามก่อนได้ไหมว่าทำไมเขาถึงอยากลบคำสาปครับทำไมเจ้าสนใจสิ่งนี้ข้าเปล่าชาวบ้านต่างหากเกาะท่านหญิงท่านต้องลบเวทนั้นท่านคือแม่มดที่ดีแม่มดที่ยิ่งใหญ่ขอมาไม่หยุดฮะเข้าใจละข้านึกว่าเจ้าจะไม่แคร์ชาวบ้านเจ้านี่แม่มดผู้ยิ่งใหญ่จริงๆข้าลบไม่ได้ข้าคงไม่ยิ่งใหญ่อีกแล้วไม่พอที่จะปกปิดตัวเองจากพวกนักล่าและเสี่ยงที่จะถูกส่งไปตะแลงแกงสิ่งที่คนอื่นคิดเรื่องภาพลักษณ์เจ้านั่นคือทั้งหมดที่เจ้าสนใจประเด็นคือฟังนะข้าไม่ได้หลบมาเข้าป่าเพื่อมาถูกจับแบบโง่ๆเพราะเริ่มมีคนรำคาญข้าโอเคแล้วตรงเกาะที่เวสรามีชาวบ้านโดนฆ่าไปกี่คนแล้วนะครับชาวบ้านไปที่เกาะเพื่อขออาหารแล้วหลอดคนนี้ก็ฆ่าหมู่พวกเขากันเหรอชาวบ้านบอกว่าเขาวางยาพิษพวกนั้นโคตรสุภาพบุรุษข้าไม่เคยเจอเขาแต่เขาไม่ได้ดูเป็นพวกโหดร้ายถ้าตัดสินจากที่นักเวทบนเกาะบอกข้ามีนักเวทบนเกาะเจ้ารู้จักเขาเขาอยู่ไหนแล้วเราเป็นเพื่อนกันน่าเศร้าเขาตายในวันนั้นเหมือนกันน้อยคนที่รอดมาได้แต่ถึงอย่างนั้นคนที่รอดก็ต้องมาเจอกับความทรมานที่ยิ่งกว่าตายแต่แปลกพวกเขาดูไม่เหมือนพวกโดนยาพิษอ้าวเหรอโอเคงั้นเราจะช่วยครับก็ได้ข้าจะช่วยข้ารู้เจ้าห้ามใจไม่ไหวหรอกเจ้าต้องเล่นเรือไปที่เกาะฟายได้แล้วจากนั้นล่ะมีวิญญาณที่หลงทางบนเกาะเจ้าต้องทำให้พวกเขายอมรับไม่รู้วิธีนะแต่พวกเขาอาจชี้จุดไปยังต้นตอของคำสาปได้คิดว่าพวกเขายินดีที่จะคุยด้วยเหรอแน่นอนหากเจ้าพกตะเกียงเวทไปด้วยข้าจะให้เจ้าเอามันไปแทนคำขอบคุณแล้วจะรู้ว่ามันมีประโยชน์ข้ามั่นใจได้มาแล้วครับตะเกียงเวทโอเคข้อล่างก่อนเลยเนาะทำไมเคียร่าไม่ไปกับเรานะครับทำไมไม่ไปกับข้าข้าพยายามไปเกาะไฟแล้วหัวข้าแทบระเบิดเวทของคำสาปนั้นแรงมากแต่เจ้าส่งข้าไปที่นั่นข้าเลือดออกทางจมูกทันทีและเจ้าก็ทนต่อการสั่นของเหรียญได้ดีที่สุดที่อาทูซาพวกนั้นถือข้าให้ตรวจจับแม้กระทั่งเวทที่ละเอียดอ่อนและนี่มันเหมือนเอาก้านมะยมมาตีก้นข้าตลกนะนึกว่าเจ้าจะไปด้วยเอาเรือข้าไปข้าจอดไว้ที่ทะเลสาบใกล้หมู่บ้านคงพอใช้การได้เตรียมไว้ให้เน่าแม้ไม่ได้กินและเหมือนมันจะกินทุกอย่างที่นี่คือสรุปคือเตรียมเรือไว้ถึงจะไม่ได้ใช้ก็ดีกว่าไม่มีใช่ไหมทีนี้เราจะถามเรื่องตะเกียงเวทนะครับจะรู้ได้ไงว่ามันได้ผลจะรู้ได้ไงว่าตะเกียงได้ผลแบบว่าข้าต้องถูมันหรือต้องทำอะไรไหมอย่างไร้คาถาเจ้าไม่ต้องถูมันแค่วางมันในที่ที่เจ้าเจอกระดูกและฟังเสียงกระซิบข้าต้องเตือนเจ้านะมันอาจไม่ใช่ประสบการณ์ที่น่าอภิรมย์นะคิดได้หลายแบบเลยไว้ค่อยมาบอกแล้วกันบางทีอาจข้ามส่วนที่ดุนแรงให้ห้ามทำแบบนั้นข้าจะให้เซโนบอกกับเจ้ามันคือเครื่องประดับที่จะทำให้เราสื่อสารระยะไกลได้เคซัมซุงกาแล็กซี่โน้ตรุ่นใหม่หน้าตาเปลี่ยนไปจะต้องบอกสิ่งที่เจ้าเห็นนะครับแล้วข้าจะบอกว่าเจ้าต้องทำอะไรหรือมองหาอะไรโอเคเราจะถามเรื่องไอ้กาแล็กซี่โน้ตรุ่นใหม่นี้นะครับว่าเราไม่เห็นเคยได้ยินมันคืออะไรนะครับไม่เคยได้ยินเรื่องเซโนวอกมันก็เหมือนเครื่องขยายภาพแต่มีขนาดพกพาคิดซะว่ามันคือกล่องเครื่องมือเวทเพื่อใช้คุยทำยากไหมยากมากนั่นคือเหตุผลที่มันแรงข้าสร้างอะไรแบบนี้ไม่ได้แน่นอนไม่มีทางที่เซโนวอกพวกนี้จะถูกเข้าใจโดยนักเวทที่ใช้มันไม่เลยโอเคแล้วไปซื้อมาจากช็อปไหนเอาไม่ใช่ไปได้มาจากไหนครับแล้วเจ้าได้เซโนวอกมาจากไหนเจอมันที่เหมืองใกล้ๆตะเกียงคิดว่ามันคงเคยเป็นส่วนหนึ่งของตะเกียงตอนแรกก็ไม่รู้จนเพิ่งมานึกออกคิดว่ามันเป็นของเอลเวดไหมชัดเจนและข้าก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอลเวดใช้มันหมดแล้วครับได้เวลาไปที่เกาะมีอะไรที่ข้าต้องรู้ก่อนไปอีกไหมไม่หมดแล้ว
Oh, go already. Oh, รีบไปเลยนะข้ารอไม่ไหวที่จะรู้ว่าเจ้าเจออะไรบ้างที่เกาะไฟและจงกลับมาหาข้าหลังออกจากเกาะแล้วและแกรอล Thank you. ขอบคุณเรียบร้อยได้มาแล้วนะครับอ๋อเป็นการติดตั้งไอเทมเควสนะครับก็คือเราต้องเอาไอ้ Samsung Galaxy Note อันเนี้ยไปส่องดูวิญญาณนั่นเองนะครับรุ่นนี้อาจจะถ่ายรูปไม่ชัดแต่ที่แน่นอนครับแฟลชแรงแน่เพราะว่าต้องไปส่องวิญญาณได้เดี๋ยวผมจะทิ้งตัวไว้นี่นะครับเอาไว้ไงก็เดี๋ยวมาลุยกันต่อในพาร์ทหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ